ใช้แพ็กเกจ 4G รายเดือนเน็ตแรงที่สุดในไทยของ True Move Edge อยู่ใช่ไหมถ้าใช่รับไปเลย4ช่องแรงจาก True Visions Anywhere ฟรี True Excite True Series True Spark และ True Sport 2เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ในแอป True Visions Anywhere เฉพาะที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน 4G ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นดูฟรี4ช่องแรงสุดจาก True Visions Anywhereผมไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครับผมยังจะตามทุกแมตช์ไม่ใช่เพราะเป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียเท่านั้นผมยังดูเพื่อศึกษาเกมการเล่นของคู่แข่งด้วยครับผมดูทุกแมตช์ไม่เคยพลาดเพราะ True Visions Anywhere ให้คุณชมสดทุกแมตช์ของไทยพรีเมียร์ลีกได้ทุกที่ทุกเวลาแถมดูย้อนหลังได้เพียงสัปดาห์ละ50บาทซื้อได้ที่ tpl.truevisions.tv เคยไหมไปทะเลไปกินข้าวไปช้อปปิ้งแต่อยากดูหนังไม่มีปัญหาเพราะวันนี้แอป True Visions Anywhere ให้คุณดูหนังออนไลน์แบบ On Demand ได้แล้วเพียงเรื่องละ100ก็เลือกดูได้ตามใจชอบทั้งหนังใหม่เพิ่งออกโรงหนังฟอร์มยักษ์หนังฮอลลีวูดหนังการ์ตูนแอนิเมชันมีให้เลือกครบทุกรสดูหนังออนไลน์ On Demand จาก True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยTrue Visions Anywhere ให้คุณซื้อหนังดังฮอลลีวูดออนไลน์ได้ก่อนใครซินเดอเรลล่าจากเทพนิยายปรัมปราที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกกลับมาโลดแล่นในโลกภาพยนตร์ผ่านจอเงินอีกครั้งในฉบับคนแสดงจากวอลต์ดิสนีย์เจ้าเก่าที่นำเรื่องเล่าของรองเท้าแก้วและรถม้าฟักทองกลับมาให้ทุกคนสัมผัสกันอีกครั้งSingle Lady บล็อกเกอร์ไอดอลสาวโสดโดนหมอดูทักว่ามีคนที่รักเธอยังคงทุกข์ใจจากเรื่องในอดีตส่งผลให้เธอไม่พบกับรักแท้เลยต้องกลับไปตามหาและช่วยเหลือคนรักเก่าเหล่านั้นปฏิบัติการครั้งนี้จะทำให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการค้นพบความรักที่มีความสุขอย่างแท้จริงได้หรือไม่ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ store.truevisions.tvต้อนรับเข้าสู่สคริปต์ Today TV กับผมกรูแม็กนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญจากภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์รักสุดฮาน้ำตาเล็ดจากค่ายพระนครฟิล์มนะครับผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องเลิฟเฮียวเฟียวตอนนะครับและตอนนี้นะครับนักแสดงทั้ง4ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเลิฟเฮียวเฟียวตอนครับสวัสดีคลาสผมชื่อตอดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักเรียกผมว่าแฮนซัมแฮนซัมครับแฮนซัมอ่ะพี่เว้ยน้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมเป็นครั้งที่2ครั้งที่2ครับคนอื่นเอาน้องโยชิด้วยครั้งที่2เคยแวะมาที่นี่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันดีกว่ายังมีน้องไบรอันแล้วมีวินเนอร์ด้วยนะครับไบรอันครับผมสวัสดีครับบายอันริชาร์ดกาตันครับผมในเรื่องรับบทเป็นหลังเป็นรังรังนะครับน้องวินเนอร์ครับสวัสดีครับวินเนอร์ชวินเอ็มชัยมงคลครับในบทรับบทเป็นฟันดะครับผมฟันดะครับชื่อคุณฟันดะครับแล้วน้องโยชิครับค่ะสวัสดีค่ะโยชิปีนาดาค่ะในบทรับบทเบลครับเป็นน้องเบลมาถึงคนนี้เลยสวัสดีครับผมชื่อนิคุณาทิพย์ปิ่นประดับครับผมในเรื่องระเบิดเป็นตอนครับไม่ใช่ชื่อแฮนซัมหรอโทซ่าไม่ใช่แฮนซัมหรอเห็นดูตัวอย่างแฮนซัมเป็นฉายาครับเป็นฉายาแบบว่าจริงๆชื่อตอนแต่ว่าอยากให้คนอื่นเรียกเราว่าแฮนซัมนี่เล่าเรื่องราวคร่าวๆกันดีกว่าพี่ดูตัวอย่างอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงมีทั้งเรื่องผู้หญิงเยอะแยะเรื่องหางานทำที่ตกลงเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนชีวิตตอนเด็กตอนเนี่ยนะเหมือนแบบรักรุ่นพี่อยู่คนนึงแล้วก็เหมือนแบบโดนรุ่นพี่คนนั้นแบบหักอกใช่แล้วก็เหมือนเป็นปมในชีวิตเป็นปมในใจก็เลยแบบว่าบอกกับตัวเองว่าจะไม่รักผู้หญิงคนไหนอีกใช่แล้วก็แบบเหมือนแบบบริหารเสน่ห์แต่ทำทีผู้หญิงไปทั่วในแต่ละอาชีพที่เราทำเป็นแบบไปขับวินมอเตอร์ไซค์ก็เจอโยชิขายครีมก็เจอนิ้งอะไรเงี้ยคือแบบเราต่อเชื่อหลายอาชีพแต่เหมือนก็แบบว่าคู่นี้แบบเห็นในเรื่องจะเป็นบ่อยเหมือนกันนะ
ก็จริงๆก็เจอบ่อยเกือบทุกคนนะฮะต้องบอกว่า5คนนี่ก็เหมือนแบบ5คน5คนเลยหรอ5คนนี่ไม่ใช่5คู่นะ5คนนี่ผมคนเดียวโอ้โหอาจจะ5คนนี้หรือเปล่าเนาะแล้วมีตัวเอกมีเยอะมากค่ะคือแบบว่าเค้าหลงในความหล่อนั่นไม่บอกในเรื่องคือหล่อในเรื่องคือหล่อแล้วต้องบอกเลยหล่อเป๊ะเลยแล้วก็มาจีบกันด้วยใช่ไหมคู่นี้ไม่ก็คือเหมือนแบบมีเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงเข้ามาหานางเอกอาจจะเยอะกว่า5คนก็ได้ต้องติดตามโอ้โหนะต้องไปรอดูเพราะจริงๆในชีวิตจริงเขาก็สาวๆเยอะด้วยนะไม่พี่ดูเหมือนว่าคลิปแฟนคลับนี่เยอะมากเสียวเลยนะเสียวเลยนะทีนี้ต้องถามเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าเห็นที่ไปทัวร์กันมาเพื่อนๆจะเห็นกระแสแฟนคลับของนี่เยอะมากครับครับแม่ลองเล่าหน่อยถามว่าอิจฉาไหมฮะอิจฉาไหมไม่ไรเพื่อพี่ผมเป็นยังไงแบบมีแฟนๆก็เสียงกรี๊ดก็กระหำครับก็เวลาจะเดินเขากรี๊ดเราใช่ไปดูมินิไอ้ไทยก็คือมาดูพวกเราเนี่ยแหละครับก็แบบเวลาลงจากรถตู้อย่างเงี้ยก็โดนกระชากบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็มีเจ็บตัวกันบ้างกระชากเพื่อจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยกระชากเพื่อกอดหรือเพื่ออะไรคือแบบเหมือนแบบเขาอยากจะใกล้ชิดเราต้อนรับอบอุ่นครับผมอบอุ่นเลยมีเนื้อได้เห็นไหมกระแสก็เห็นครับผมบางทีเดินมาหาผมบอกพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เดินไปหาพี่นิทแทนไม่พี่ครับรูปให้หน่อยเนี่ยได้ผมถ่ายรูปให้โอ้โหเราเล่นเราก็เข้าใจผมว่าคิวดังกว่านี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดจบต้องบอกว่าผมว่าคนจะรักวินเนอร์เพิ่มขึ้นกว่านี้ครับผมว่าตอนนี้ไม่มีใครรักเลยครับคือต้องไปดูนี้ในถ้าจบตรงนี้คือใช่ผมว่าคนรักจะเยอะขึ้นมั่นใจคนเกลียดไปเกลียดมีโดนแฟนคลับโชคดังเลยของโยชิน่าโดนแฟนคลับเข้ามาอะไรบ้างเปล่าจริงๆแล้วแฟนคลับพี่นิกเยอะมากค่ะตั้งแต่ไปรถโชว์ไปสมัยกับพี่ที่เราคุ้นไปไปอุดรไม่ก่อนหน้าอุดรชลบุรีเหรอใช่ป่ะไปจริงๆเราไปกันหลายที่ใช่แหละแล้วคือแต่ละที่นี่คือแน่นมากค่ะคือหนูไม่เคยเจอแบบฟิลนี้ก็คือลงมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบทุกคนให้เขาแบบให้แบบการต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นจริงๆนะเป็นแบบไม่ใช่คืออารมณ์คือฟิลอยู่บนเวทีใช่ไหมคะแล้วมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยทุกชั้นนี่คือแบบเป็นคนเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยร้านค้าต่างๆไม่เห็นเขาขยับตัวทีนึงกรี๊ดฝั่งนึงขยับฝั่งนี้ก็กรี๊ดต้องบอกว่าใบอันตดก็กรี๊ดอันนี้เดี๋ยวพี่พูดถึงความสำเร็จก่อนดีกว่าตอนม.6 กับ 5เมื่อภาค 3กับฟีดแบคที่เราได้รับเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าได้แฟนคลับต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาครับผมอย่างอินโดนีเซียก็เพิ่มขึ้นมาครับใช่เน้นประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่ตอนนี้เราก็มีเวียดนามอะไรอย่างงี้ใช่เวียดนามด้วยครับผมล่าสุดจะไปฉายที่เวียดนามแต่ว่าติดปัญหาอะไรนิดหน่อยติดสภาพไปฮอลลีวูดใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่าไปโกอินเตอร์นะจริงๆถ้าเกิดความภูมิใจไวเป้มากกว่าเพราะว่าเราเด็กวัยรุ่นผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบหนังแบบแนวบูหน่อยเป้งที่ไล่หนีผีใช่ไหมหนีผีเหรอต้องบอกพี่พศครับผมอยากให้มีไวเป้ง2ครับผมถ้าสมมติว่ามาดูเรื่องเฟียร์ฟิวตอนกันเยอะๆถ้าเกิดมีทุนทำหนังอาจจะมีไวเป้งมาก2ครับผมไวเป้งนี่แบบซีฉากใหญ่ๆที่คุณใช่ใช่ครับที่ตีกันกลางหน้าบังคอที่ต่อยกันจริงจริงป่ะจริงเองเดินจริงแบกเสริมตลอดเลยนี่ที่บ้านไม่ให้พูดอ่ะเอาไงกันแน่เดี๋ยวนี้อันนี้มาถึงเรื่องนี้บ้างจริงๆพี่แอบไปดูคลิปเบื้องหลังมาคือบอกว่าสงสารน้องโยชิอ่ะเห็นโดนใกล้ตลอดเลยคือหนูจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเลยก็จะมาคอยแกล้งนี่เลยสามคนนี้เลยเปล่าพี่นี่คนเดียวพี่จะบ่อยโยชิขี้ตาหรือเปล่าเลยมันไปคลิปเลยนี่ทำไมอ่ะมันคอยแกล้งเขาหรอนิดนึงครับนิดนึงน้องเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับเขาก็จะแก้ให้เราผ่อนคลายให้เราไม่เกรงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าจะได้ร่วมงานกันได้ราบรื่นครับแล้วตัววินเนอร์ชอบแกล้งไหมผมพอดีอ่ะจริงเหรอเฮ้ยวินเนอร์เขาคงไม่แกล้งหรอกครับผมทำไมอ่ะผมคนดีผม
ไม่ชอบแกล้งคนอื่นผมไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นมีใครคุมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่เห็นอยู่ในกองนี่ดูเป็นตัวป่วนเหมือนกันนะเป็นนางเอกอะไรครับพี่แกล้งเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ไบรอันเล่าหน่อยเกี่ยวกับการทำงานบ้างดีกว่าครับผมที่แบบในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างก็พวกเราจะสนิทกันนะครับก็อ๋อได้ร่วมงานมาหลายเรื่องแล้วแล้วด้วยครับผมครับก็สนิทกันนะครับก็เราก็ร่วมงานกันมาร่วมงานกันมาเราก็สนิทขึ้นอะอย่างเงี้ยเราก็มีสนิทอะไรแล้วแต่จริงๆเล่นมากี่เรื่องแล้วบ้างด้วยกันสี่เรื่องเล่นด้วยกันที่สี่เรื่องสี่เรื่องห้าสามภาคแล้วก็เล่นไปอ๋อเล่นเพียร์ด้วยเล่นเพียร์แล้วเราเป็นห้าทำเป็นตกเล่นแต่ของวินเนอร์ล่ะวินเนอร์เคยผ่านสองเรื่องเรื่องสุดท้ายคือเรื่องนี้ครับผมก็คือสองเรื่องของโยชิก็เพิ่งมีติ่งเล็กๆร่วมงานกับพี่ๆเขาเกินแน่คนนี้ได้เรื่องต่อไปแน่เลยครับมีออโต้แตกครับออโต้แตกออโต้แตกโอ้มีผลงานมาเรื่อยๆเลยแล้วทีนี้พี่ได้ดูคลิปเบื้องหลังอะที่เขาเป็นร้านกาแฟที่แบบมีต้นไม้ก็มีอย่างที่เล่าให้ฟังหน่อยตรงนั้นคืออะไรอย่างตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรใจแอนนะใจแอนใจแอนเป็นเหมือนโรงแรมด้วยแล้วก็ร้านกาแฟด้วยใช่เป็นต้นไม้อ๋อไม่แต่แรกคิดว่าเป็นร้านกาแฟเฉยอยู่บนเขามีห้องพักในธรรมชาติคือจะบอกอากาศดีมากค่ะแล้วก็ทั้งไปหวัดเสียวมากก็คือไม่ไม่อยู่ก็ตายค่ะนี่ไม่น่าเลยนะเพราะว่ามันทางคือหนาข้างก็จะมีใช่ทางขับรถไม่เก่งเองความใช่ค่ะตกไปเลยในนักแสดงก็ตื่นเต้นใช่เพราะว่าเราถ่ายคือตอนถ่ายทำเนี่ยเราขึ้นไปตอนเช้ามันก็แสงมันก็จะโอเคแต่ว่าตอนเราเลือกกองเนี่ยเราเลือกกันแบบสี่ห้าทุ่มซึ่งขับลงเขาไปก็นี่มันไม่มีที่กันโอ้โหเป็นวนแล้วไงเราต้องคอยมองทางแล้วมีแต่ฝนตกด้วยฝนตกอีกฝนตกหนักเราต้องคอยมองทางหรือว่าแกล้งหลับไปเลยเนี่ยหลับตายอย่างเดียวมันมืดมองอะไรไม่เห็นแต่เรามืดเลยคือต้องใช้แบบคนที่ขับแถวนั้นที่แบบเชี่ยวชาญทางใช่ไหมวุ้นเป็นนักขี่ที่แบบว่าอายาจะไปชิมกาแฟข้างบนนี่คงต้องนอนพักที่นั่นเพราะเขาอย่างที่บอกมีห้องพักอันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรเชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่เลยสเก็ตแล้วห้องพักมันมีเยอะไหมอ่ะไม่เยอะครับห้าห้องห้องเองน้องใช่ไหมแต่ว่าก็พูดถึงก็น่าอยู่แต่ถ้าให้ผมบรรยากาศดีอะไม่อยู่ทำไมอะขึ้นลงลำบากอะไรเงี้ยขึ้นลงลำบากครับผมแล้วก็แล้วไปไม่ได้ด้วยแต่ว่าแต่อากาศมันดีนะแต่ว่าคือไม่รู้เขาไปตั้งตรงนั้นไงคือทางขึ้นแบบหวานเฉยแล้วก็มีร้านอยู่ที่นั่นแล้วก็คุ้มครับที่เป็นแบบทำไมแค่ร้อนเลยอะแต่คือไม่มีแอร์ก็ไม่แบบไม่ได้แสดงว่ามันร้อนค่ะคืออากาศดีตลอดอากาศที่นั่นดีมากแล้วอันบริเวณนั้นน่ะมันมีร้านอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้เหรอเป็นเพื่อให้คนที่แบบอยากแบบส่วนตัวเป็นร้านกาแฟแล้วก็ไปพักผ่อนส่วนตัวอะไรอยู่ที่นั่นครับผมพี่ก็นึกว่าเป็นแบบชุมชนแล้วก็มีร้านอะไรอยู่เยอะแยะแทบไม่มีคนเลยที่เราไปมีแต่กองเราก็เลยไปได้ซีนสวยๆที่นั่นใช่แล้วก็ไปโดนแกล้งที่นั่นใช่ไหมอันนี้พูดถึงนักแสดงท่านอื่นอีกบ้างครับเห็นแบบวิ่งมีตั้งหลายคนรุ่นใหญ่ครับผมมีแม่ตุ๊กดวงตาครับแล้วก็พี่มาอรภาแล้วก็อเดียตาเดียชุมพรเทพิทักษ์ครับพ่อของพี่สอนละพี่ดวงตานี่เล่นเป็นอะไรครับเป็นยายนี้เลยอุ้ยเขาเต้นด้วยนะเต้นใช่เฮ้ยเราต้องไปสอนเขาเต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ะไม่ฮะเต้นมันจะได้อยู่แล้วหรอเขาเองเลยนั้นเอวคิวมากเอวคิวเลยแล้วมีพี่สตาร์บัคสตาร์บัคใช่อันนี้พี่สตาร์บัคเล่นรับบทเป็นรุ่นพี่ครับผมที่เปิดขับขี้เมาพูดเลยเอาเลยพี่เอาเลยในเรื่องไงเรื่องขี้เมาอยู่ใช่ไหมลองให้เขาตอบเราจับไปดีกว่าแล้วมีใครอีกบ้างมีพี่สตาร์บ้างมีพี่ม้าครับพี่ม้าในเรื่องเล่นเป็นอะไรพี่ม้าเล่นเป็นน้าของนางเอกอีกคนหนึ่งน้าของพี่ม้าจริงเหรอพี่ม้าเฮ้ยเขาฉากพี่ม้าเก่งมากอันนี้มาเข้าเรื่องเลยพี่จะถามว่าฉากที่แบบคิดว่ายากที่สุดว่าท้าทายที่สุดในเรื่องนี้ของเราครับ
รื่องที่มีพี่กว่าน่าจะแบบมีซีนเยอะผมมี2ซีนมีซีนแรกคือเล่นกับยายเป็นซีนที่เราเห็นยายของเราแบบป่วยครับโคม่าครับแล้วเหมือนแบบต้องร้องไห้จริงๆแต่ว่าซีนนั้นผ่านมาง่ายดายเพราะว่าแม่ตุ๊กช่วยดิ้วโอ้ยเหรอโอ้โหดีจังเรื่องนั้นที่ร้องไห้จริงเลยแต่ผมไปดูตัดต่อมาก้มหน้าอย่างเดียวเลย ตอนถ่ายนี่คือถ่ายแบบน้ำตาเนี่ยโอ้ยแล้วก็บิ้วใหญ่เลยร้องไห้ใหญ่เลยพอตัดมาก้มหน้าร้องไห้ต้องไปดูในหนังดีกว่าเอ้ยมีเล็บซีนด้วยเรื่องนี้อุ้ยแต่ว่าเล็บซีนกับใครต้องไปดูในหนังมาเรื่องนี้แหละใช่ไม่ใช่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะครับผมยากมากซึ่งอันนี้ยากเลยยากเลยเพราะว่าตอนแรกพี่คนบอกจะให้จูบจริงเลยตอนแรกพี่คนบอกจูบจริงมากไม่เออถึงเวลาจูบกล้องใช่ไหมไม่แต่กล้องเอาผมเป็นคนดีครับผมคนดีแล้วเป็นคนดีถ้าเป็นพวกนี้ก็คงแต่ว่าพี่ผมนี้ครับผมก็จะมีแก๊งอยู่ครับก็มีแก๊งไปสามคนเนาะก็จะมีเราเป็นรุ่นน้องของพี่ตอนครับก็จะมีหลังเตี้ยปืนตึ้งขอโทษทีหนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับก็คือเราจะเป็นคนแบบเหมือนพูดอะไรพูดพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ต้องทำพร้อมกันซิงกันนะครับผมใช่ก็เราจะมีปัญหาตรงนั้นบ้างครับว่าบางคนพูดไม่ตรงกันอะไรฮะก็ต้องถ่ายใหม่ใช่แต่ว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่พวกเราครับอยู่ที่ผู้กำกับไหนจะขอภาค2เราไม่อยากรอจ้ะดูแล้วดูแล้วใช่ไหมมั่นใจว่าดูได้หรอของบินเนอร์ล่ะของผมจะเป็นเหมือนซีนเหมือนแก้ผ้าครับเป็นการแก้ผ้ามีแก้ผ้าด้วยจะคุยกันเนี่ยคุยใช่มันจะข่มขืนเขาครับแล้วมันต้องอะไรอ่ะจริงจริงเราเป็นคนดีใช่ไหมเราทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้มันขัดกับตัวจริงนะเดี๋ยวไอ้คนที่เล่นด้วยนี่ก็ชีวิตจริงไม่ใช่เหรอเฮ้ยค่อยๆเปิดมาทีละนิดละเนี่ยได้ๆคนไหนของใครคนไหน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 คนนี้เลยนี่ผมเองแล้วผมยูชิครับมีฉากไหนจริงๆแล้วมันทุกคนหลายๆคนอาจจะแบบมันยากนะแต่สำหรับหนูมันยากเพราะว่าหนูเป็นคนที่กลัวความสูงแล้วที่ไปถ่ายที่เชียงใหม่ค่ะอันนั้นเหรอจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วแบบคือเรามันจะโยกเยกมันไม่เหมือนสะพานโยกเยกที่ผมมีสะพานโยกเยกด้วยใช่แล้วแบบเดินไปแล้วมันโค้งเข่งแล้วเราแบบกลัวความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆมานี่คือแบบต้องนั่งอย่างนี้เลยแล้วก็เดินแล้วทำไมโยชิไม่บอกพี่อ่ะเดินอุ้มตอนนั้นอุ้มพี่โยนหรือเปล่าหรือแกล้งน้องก็แบบเราไปเป็นฉากที่พี่โพสให้เดินข้ามค่ะจริงๆเหมือนง่ายนะแต่หนูว่ามันยากอ่ะแล้วคือต้องจับราวแล้วราวจะเป็นเหล็กล้วนๆนะคะแล้วเราก็กลัวเราก็จับแล้วเจอเหล็กเงี้ยเจ็บก็ต้องอดไว้เพราะว่าเราก็จะสวยๆไปใช่ค่ะหรือน้องตัวเดินเหมือนจะแบบว่าไม่กลัวอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมแบบไม่กลัวด้วยแต่ก็มีนางเอกคนนึงที่ตกตรงนั้นอยู่ก็นับถือเหมือนกันนั่นคือนางเอกใช่ไหมนางเอกทำไมอ่ะโอ้ยอันนี้คือเบื้องหลังหรือตกไปเหรอนี่นะครับผมนั่นเองที่บอกครับผมดูจากตัวการ์ตูนก็น่าจะรู้นะครับว่าหน้าเป็นยังไงหลานนั่นเองคนนึงที่เล่นไวแป้งอ่ะเล่นเป็นน้ำเพชรคนนึงเล่นเป็นเพื่อนใช่ไหมให้ปล่อยเขาสบายเลยทำไมยังเกิดอะไรขึ้นในกองอ่ะหมายถึงอันนั้นเป็นฉากอ๋อเป็นฉากต้องไปดูเองต้องไปดูฮาแน่นอนก็คือว่าสะพานนั้นมองล่างเป็นเหวไม่ค่ะก็ไม่ใช่ครับเป็นแค่สโลปลงมาต้องแต่สโลปลึกนะครับลงไปก็หักอยู่ตรงไปก็หักอยู่นะคือเสี่ยงชีวิตจะขึ้นบนเขาแล้วก็มาถ่ายทำสิ่งเสี่ยงเองเออจริงๆหนังเหมือนก็เป็นแบบคอมเมดี้อารมณ์ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันยากมากจริงๆมันหลากหลายอารมณ์นะไม่ใช่แค่ตลกแล้วก็คอมเมดี้อย่างเดียวดราม่าก็มีแล้วก็แอคชั่นก็มีครับในนี้ฮะมีแอคชั่นด้วยหรอจะมี5คนนี้จะมีสัก1-2คนที่ต่อยกันเองคือเป็นคู่กัดกันคือแบบแบบแนวตบจูบหน่อยโอ้โหขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าจริงๆเรื่องในเบรกหน้าเนี่ยพี่มีเรื่องราวของ MV เห็นบอกว่าโอ้ยทุกคนตั้งใจเข้าเดี๋ยวให้วินเนอร์เต้นให้ดูครับได้ครับเราเบรกกันแป๊บนึงครับไปกลับมาพบกับพวกเขาครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยเข้าแข่งกันตอนนี้ก็ต้องดูตอนนี้จะให้ดูตอนไหน
เป็นแฟนพันธุ์แท้ไทยพรีเมียร์ลีกต้องมี True Visions Anywhere ดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สดครบทุกนัดไม่มีพลาดอาทิตย์ละแค่50บาทดูไปเลยสดๆ10คู่หรือเดือนละ150บาทเต็มอิ่มสดครบทุกแมตช์เหมือนอยู่ขอบสนามไทยพรีเมียร์ลีกแพ็คเกจซื้อเลย True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยTrue Visions Anywhere ให้คุณซื้อหนังดังฮอลลีวูดออนไลน์ได้ก่อนใคร Jupiter Ascending เรื่องราวของหญิงสาวเกิดมาในยามค่ำคืนได้มีลางพยากรณ์ว่าตนเองถูกลิขิตเกิดมากับภารกิจอันยิ่งใหญ่เข็นอดีตนักล่าของกองทัพนำเธอไปสู่ชะตากรรมที่รอเธอมาแสนนานและเธอคนเดียวที่จะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนความสมดุลของจักรวาลRun All Night ผลงานเรื่องใหม่ของเลียมเนียเซนในภาพยนตร์แอคชั่นเทรลเลอร์เรื่องราวการแก้แค้นของอดีตเพื่อนรักที่แปรเปลี่ยนมาเป็นศัตรูเพื่อปกป้องสิ่งที่พวกเขารักมากยิ่งกว่ามิตรภาพอันยาวนานของเพื่อนเก่าแก่สองคนซื้อได้แล้ววันนี้ที่ store.truevisions.tvชุบทำให้ชุบพลาดรายการดีๆไปเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ชุบดู True Vision ได้ทุกที่แล้วแอป True Vision ในนี้แวงไงคะช่วยชุบดู True Vision ตามแพ็กเกจได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ลงทะเบียนด้วย True ID แล้วใส่หมายเลขสมาร์ทการ์ดง่ายๆแค่นี้ True Vision ก็ไปกับชุบในทุกๆที่แล้วค่ะ True Vision Anywhere แอปดูทีวีที่ดีที่สุดชีวิตดีๆของจริงค่ะToday TV นะครับแล้วเรามาอยู่กับ4นักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Love Heal Feel ตอนจริงๆเวลาพูดนี้พี่ต้องตั้งใจมากเลยนะพี่ขอบคุณครับLove Heal Feel ตอน Love Heal Feel ตอน Love Heal Feel ตอนครับเออกูพูดผิดอ่ะมีพูดผิดกันบ้างป่ะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเริ่มเหมียวอ่ะเริ่มเหมียวอันนี้มาพูดถึง MV ครับตัวแรกที่ปล่อยออกมาโอ้โหมันมากเป็นแนวแบบตื่นๆหน่อยครับแกนหน่อยเพลงชื่ออะไรเพลงชื่อเพลงเลิฟตอดครับเลิฟตอดแล้วก็ร้องเองเลยร้องเองเลยครับโดนมาคุณลบให้เราต้องบอกว่าเป็นคนไม่ชอบการร้องเพลงอย่ามาไม่จริงอ่ะมีเห็นมีมาทุกเรื่องเลยนะอันนั้นคือแบบเราร่วมกันร้องกับเพื่อนแบบประสานเสียงแต่อันนี้เราร้องคนเดียวเสียงเราคนเดียวเลยนี่คือจุดเดียวเลยเพลงนี้ไปอัดเลยคือแบบพี่พ่อบอกว่าพรุ่งนี้ไปอัดเพลงนะผมว่ายังไม่ได้ร้องยังคือเรายังไม่รู้เนื้อยังไม่อะไรให้ไปเลยก็อ่ะมาประมาณนั้นแล้วตอนที่ได้ยินเพลงมันเป็นไงแบบโอ้โหมันมากตอนแรกดนตรียังไม่ได้มาเลยตอนแรกดนตรียังแบบเนิ่นๆอยู่ตัวก็แต่ใน MV เรานี่แบบจัดเต็มมากครับผมเป็นแนวแบบสแกนและเห็นมีครูมาสอนด้วยใช่ค่ะคือต้องจ้างครูก็เห็นธรรมดาก็เต้นเก่งอยู่แล้วนะมันจะมีท่าให้เขาเรียกว่าท่าจับทำให้แบบคนจำแต่โชว์นี้ต้องลองหน่อยถ้าจำเขาจำไงถ้าจำว่าอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนฮุกที่ร้องว่าเฮียวเฟียวตอดซ้ายหรือขวาซ้ายก่อนซ้ายก่อนซ้ายซ้ายเลิฟเฮียวเฟียวตอดแล้วก็เซตผมครับแล้วก็ท่าปัดผมครับผมอันนี้คือแบบว่าเป็นท่าหลักนะครับจ้างครูมาได้ท่าเดียวจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอสุดท้ายเขาให้เต้นแบบฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ซึ่งเราก็เต้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเต้นก็บอกว่าหนังพี่พลที่มีวีมาก็ประมาณนี้ใช่คือใช่เราเต้นได้แล้วทุกคนโดนหมดไหมเปล่าโยชิเนี่ยครับที่มาโอ้โยชิจัดเต็มเลยฮะไม่บอกจริงจริงว่าตอนนั้นวันที่ไหนมีนอนอยู่บ้านค่ะใช่แล้วแรกกันมาแล้วแต่ผู้ชายคือตอนก่อนวันเอ็มบีก็คือไปถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายโปสเตอร์ก่อนพี่คะพรุ่งนี้ถ่ายเอ็มบีไม่มีผู้หญิงใช่ไหมคะอ๋อไม่มีก็เลยถามย้ำสองรอบสบายใจมากนอนดึกด้วยค่ะสักพักหนึ่งพี่ก็โทรมาฮัลโหลโยชิอยู่ไหนพี่พลคิดถึงอ๋อนี่พี่ถ่ายแล้วคะก็เลยมาเรียนตัวมาคือตอนแรกมาอยู่บ้านก็ยังมีเต้นด้วยใช่ก็โอเคอ่ะแล้วก็มีงานอะไรใช่ไหมแล้วก็แบบมี
้นพอดีเลยงานเต้นงานถ่ายพอดีเลยก็เลยเรามีความสุขอะไรในกองแล้วการกำกับนี้พี่พลก็มากำกับ MV ด้วยเหรออ่าใช่ครับพี่พลจะจะมีเขาเรียกว่าใช่พี่พลกำกับแล้วก็มีตะกล้องที่เขาก็เป็นผู้กำกับใช่ไหมก็เลยกลายเป็น MV ที่แบบยอดวิวเยอะมากตอนนี้ล้านถึง1ล้านแล้วโอ้โหดีใจไหมเราเป็นนักร้องนำนะแล้วก็มีตกลงคือโดนวัยรุ่นทำร้ายหรือโ
ือว่าแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยเจ็บปวดหรือว่าเจ็บทั้งภายในเจ็บทั้งภายนอกน่าสงสารโอ้ยนี่ก็แฟนเยอะที่สุดไงก็สมควรโดนนะฮะเท่าคนคนไม่รักกันเกิดทิ้งกันไปถึงนานที่ไหนเขาก็ทำกันเรื่องมันธรรมดาเมื่อเธอไม่รักกันไม่เห็นจะมีปัญหาคิดเสียว่าวันผ่านมาเราแค่เคยแค่ลงทางมาเจอภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับหนาแน่นขึ้นครับผมเพราะว่าจริงๆเรามากันตั้งแต่3ภาคเลยก็มีไวเป้งคือแบบก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบติดตามเรื่องเรื่องเดียวด้วยต้องบอกว่าต้องขอบคุณกระแสโซเชียลด้วยครับผมก็เวลาเราไปโปรโมทอะไรก็คนเยอะกว่าเดิมเขามาดูเราไม่ดูมันมีเงี้ยมาดูพวกเราสิส่งมาต้องเล่นมาต้องเล่นนั่นถามวินเนอร์บ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าคนวินเนอร์คิดว่าเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับทุกวัยครับผมทุกวัยเลยนะครับของตั้งแต่เด็กยันอาม่าอะไรเงี้ยแล้วของไบแอนคิดว่าเรื่องเนี้ยอะจะให้อะไรกับคนอ๋อก็เรื่องนี้ก็จะมีก็จะได้ข้อคิดครับผมก็จะเริ่มเป็นเรื่องกดมองกดดันกดดันก็จะเป็นเรื่องกระตันความกระตันยูครับที่จะได้กลับมาว่าความรักระหว่างต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ความรักระหว่างคู่ชายหญิงหนุ่มสาวแล้วยังมีชายกับชายเฮ้ยความรักระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวพูดเลยครับผมแต่ไม่ไงครอบครัวผมใช่ว่าอย่างตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเด็กกตัญญูหาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเวลาไปแต่ละอาชีพเพื่อเก็บตังค์ไปช่วยยายจากบ้านทางคนชราขึ้นมาให้อยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขยายจะได้มีความสุขครับผมอย่างสำหรับเด็กกตัญญูใช่ครับผมไปดูจะซึ้งจะมีซีนน้ำตาไหลใช่มีซีนน้ำตาไหลแน่นอนโยชิอยากฝากแฟนๆบ้างที่แบบอยากให้มาติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็ตอนเข้าโรงพยาบาล30กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะฝากอยากให้ช่วยสนับสนุนนะคะหนังไทยก็รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ได้หลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นความรักความเศร้านะคะความรักที่มีต่อเพื่อนความรักที่มีต่อแฟนแล้วก็ความรักที่มีต่อครอบครัวค่ะมีอะไรอยากจะฝากแฟนเพลงบ้างให้จัดเต็มอยากจะฝากกับเราว่าอย่างบางคนนะฮะยังไม่อยากให้รีบตัดสินว่าหนังดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมดูตัวอย่างหนังใน YouTube แล้วจะมีคอมเมนต์ใช่มั้ยครับนักเรียนคีย์บอร์ดนี่ก็จะมาว่าหนังไม่น่าดูอย่างน้อยหนังนี้ห่วยหนังพอนอนไม่ดีหรอกนะฮะไร้สาระซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยที่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูหนังเลยผมยังไม่รู้ว่าหนังเป็นไงก็ยังไม่ได้รู้ว่าหนังเป็นไงคือเห็นแค่ตัวอย่างเพราะตอนนั้นยังไม่เห็นตัวอย่างด้วยเห็นแค่ MVก็แบบพิมพ์กันจ้ะจริงๆแบบอยากให้ดูก่อนแล้วค่อยมาวิจารณ์ครับผมเปิดใจฮะใช่แล้วก็แบบขอให้วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพถ้าอยากวิจารณ์อ่ะไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็มโนเขียนเองเลยอากาเตครับผมแม่แต่ละประโยคนะคอยจะเสียบตลอดแย่เลยวันที่30กรกฎาคมนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่เป็นแนววัยรุ่นมีทั้งขำมีทั้งดราม่าก็อยากให้เราเปิดใจแล้วก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันดูจะได้คลายเครียดนะช่วงนี้แบบมีเรื่องราวเครียดๆว่านักแสดงก็เครียดกับพวกกับเล่นแล้วครับยิงก็จังเลยนะอ๋อเลยที่มีเรื่องใหม่จะสร้างอยู่อ๋อเห็นคอมเมนต์ใน YouTube จริงๆแล้วใช่น้องนิกหรือเปล่านี่แฟนๆฝากถามมาเต็มเลยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ไม่ได้เล่นเลยก็จะมีเป็นตอนนี้มีเป็นแฟนเพจครับแล้วก็เล่น IGแต่ Facebook อันนี้จริงที่เล่นอยู่ปัจจุบันก็โดนแฮกไปแล้วครับโดนแฮกไปแล้วแฟนๆต้องตอนนี้ดูดีๆนะครับผมคุณบุญชูนะครับคุณบุญชูบอกว่ายังไงบอกว่าจะดำเนินการแฮกผมผ่านแล้ว3วันนี้เงียบกิ๊บ3วันเหรอเงียบเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าโอ้ตอนนั้นผมส่งบัตรประชาชนไปบอกไม่เพียงพอส่งพาสปอร์ตไปส่งไปทุกอย่างแล้วเงียบกิ๊บเลย
ังไงขอคืนมานิดนึงนะเป็นพื้นที่ที่เราได้คุยกับแฟนทำอะไรไม่ดีเขาเอาไปลงเลยคนจะเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นมุกของผมจริงๆแต่ว่าโดนแฟนมาก็ทวงคืนความยุติธรรมครับผมกลับคืนมานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีภาคต่อไปเนี่ยเราต้องชวนออกนะครับจะได้มาคราวหน้าขอเป็นหนังผมดีกว่าฟังที่จะเป็นพ่วงกับโอ้โหอยากได้คุณพี่กวนอานนท์เป็นแสดงจัดหนักไปจัดหนักครับผมกับพี่พจน์นี่ไปเตรียมเลยแอคติ้งเลยนะจะได้มาแสดงกันนะแค่ก็ไม่ต้องแอคติ้งไม่ต้องแอคติ้งอะไรมากมายครับตกภูเขาอย่างเดียวชี้เล่นมาแล้วก็สีน้ำเงินมาแล้วก็สีน้ำเงินตกภูเขาครับจริงเหรอให้พี่พจน์เป็นมาแล้วครับให้พี่พจน์เป็นตัวเป็นมังกรแล้วก็ตกภูเขาอย่างเดียวจริงเขามีอะไรอ่ะในกองมีอะไรอ่ะที่แบบโดนเยอะขนาดนี้ป่ะเลยดูแบบว่าเหมือนสนิทกันครับสนิทกันครับรอเล่นเดี๋ยวเราก็จะคอยติดตามดูแล้วกันว่าแบบเฮ้ยสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นหนังที่ตรงนี้ด้วยคนกำกับโดยคุณพ่อแล้วก็ผมวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Vision Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีวันนี้ผมและทีมนักแสดงจะเลิฟเฮียวเฟียวต่อต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Thank you.